ส่วนไทยบันเทิงวันนี้ค่ะจะพาไปชมนิทรรศการที่ใช้วัสดุแตกต่างจากนิทรรศการทั่วไปซึ่งก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดค่ะสวัสดีค่ะหลายคนอาจเคยเห็นงานศิลปะที่ใช้วัตถุดิบแปลกๆมานำเสนอมากมายนะคะเช่นเส้นผมสายไฟไปจนถึงเศษขยะค่ะแต่นิทรรศการซูไซมายหรือสุขประหารไปไกลกว่านั้นค่ะเพราะศิลปินเลือกนำเสนอด้วยเลือดค่ะภาพจิตรกรรมธนบัตรสกุลดอลลาร์ที่เห็นอยู่นี้คงไม่แตกต่างจากผลงานที่เขียนจากสีน้ำทั่วไปแต่ความพิเศษของภาพชิ้นนี้อยู่ที่วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์คือการใช้เลือดแทนสีน้ำพรประเสริฐยามาซากิศิลปินลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นจงใจใช้เลือดของตัวเองในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะนอกจากเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดแนวคิดซิมโบลิกคือการเล่นกับความรู้สึกได้ตรงใจที่สุดแล้วเขายังใช้เลือดเป็นตัวแทนการใช้ชีวิตของคนที่ต้องแสวงหาความสุขโดยลืมนึกไปว่าบางครั้งความสุขที่เราไขว่คว้าหามาได้อาจย้อนกลับมาฆ่าตัวเราเหมือนเราต้องแลกด้วยชีวิตซึ่งถือเป็นแนวคิดหลังในนิทรรศการ Suicide Mind หรือสุขประหารงานชุดนี้ครับคืองานส่วนใหญ่ของผมจะอย่างที่ผมเกริ่นไว้ครับคือผมจะชอบเล่นกับความคิดคนก็คือผมใช้ความเป็นความเซนซิทีฟของคนเกี่ยวกับเลือดกับไอ้วัตถุที่คนให้คุณค่ามันคือเกี่ยวกับเงินอะไรครับให้มันมาเจอกันแล้วก็เกิดคำถามกับผู้ชมกับผู้ที่ได้รับรู้ในเทศกาลชุดนี้ออกไปเนี่ยว่าแล้วจริงๆแล้วคุณคิดว่ายังไงคุณคิดว่าความสุขของคุณเนี่ยก็คือเงินหรือความสุขของคุณคือการที่คุณได้มีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้ครับได้มีชีวิตได้ใช้ชีวิตเลือดคือส่วนประกอบสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่พรประเสริฐต้องยอมเจ็บตัวจากการเจาะเลือดถึง4ครั้งเนื่องจากในการเจาะ2ครั้งแรกหาเส้นเลือดไม่เจอและในการเจาะครั้งที่3เลือดเกิดแข็งตัวเร็วไม่สามารถไหลออกมาได้ทำให้เขาต้องเจาะเป็นครั้งที่4กว่าจะได้เลือด350ซีซีมาสร้างสรรค์ผลงานถ้าพูดเป็นโจ๊กๆครับคือเหมือนกับเราก็เหมือนกับเราเพอร์ฟอร์มานซ์ไปด้วยเหมือนกับว่าเฮ้ยเศรษฐกิจแบบนี้ศิลปินอย่างเราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยศิลปินอย่างเราถ้าอันนี้คือโจ๊กนะครับก็คือแบบเป็นพูดเล่นๆกับเพื่อนอะไรเงี้ยเอ้ยไม่มีตังค์แล้วเอ้ยเอาเลือดมาเขียนรูปดีกว่าอะไรเงี้ยครับจะเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าลงทุนมากเกินไปไหมผมว่าการลงทุนคือทั้งหมดเนี่ยมันคือโปรเซสที่เราต้องการนำเสนอว่าอย่างพอเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นภาพที่เป็นโปรเซสเป็นด็อกิเมนต์ของมันเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเครซี่หรือเปล่าบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆคนเราอ่ะทำอะไรบ้ากว่านี้เพื่อเงินอ่ะเยอะแยะไปนอกจากเลือดที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสะท้อนแนวคิดของศิลปินผู้นี้แล้วลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอีกหลายอย่างที่แตกต่างจากสีน้ำยังเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานศิลปะอีกด้วยเช่นสีของเม็ดเลือดกับสารละลายในเลือดจะแยกตัวออกจากกันทำให้เมื่อเลือดแห้งจะเห็นถึงรอยแยกตัวระหว่างฮีโมโกลบินกับน้ำซึ่งถือเป็นความงดงามทางศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งนิทรรศการ Suicide Mind จะแสดงถึงวันที่6ธันวาคมนี้ที่ White Space Gallery โรงภาพยนตร์ลิโดเมื่อเอ่ยถึงภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตครูน้อยคนค่ะจะไม่รู้จักภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกที่นอกจากจะทำรายได้สูงและครองใจภาพยนตร์เมื่อ30กว่าปีก่อนแล้วนะคะบทบาทครูในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะยังส่งผลให้ปิยะตระกูลราษฎร์และวาสนาสิทธิเวชกลายเป็นนักแสดงคู่ขวัญหนังครูคู่แรกอีกด้วยค่ะจออําจำจออําจำความดีเราทำเราจงทำแต่ความดีบทของครูผู้เสียสละชีวิตวัยหนุ่มสาวหลังเพิ่งสำเร็จการศึกษาเดินทางไปสอนหนังสือในชนบทภาคอีสานนอกจากจะต้องเผชิญกับปัญหาจากธรรมชาติความแห้งแล้งแล้วยังประสบกับปัญหาของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกสร้างมิติใหม่ให้กับวงการหนังไทยในยุคนั้นด้วยการใช้นักแสดงหน้าใหม่ถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวอีสานตามความเป็นจริงนอกจากทำรายได้สูงถึง9ล้านบาทเมื่อปี2521ยังได้รับรางวัลอีกมากมายและยังแจ้งเกิดนักแสดงหน้าใหม่คู่ขวัญหนังครูคู่แรกปิยะตระกูลราษฎร์และวาสนาสิทธิเวช
มันก็จะเล่นหนังครูกันเยอะนะครูบ้านนอกครูวิบากครูดอยครูชายแดนอะไรพวกนี้เยอะแยะแต่ก็รู้สึกภูมิใจนะพี่ปิยะภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยได้แสดงเป็นครูแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยประทับใจในความเป็นครูของเราสองคนนี้ค่ะมันรู้สึกว่านอกจากจะเป็นการดีใจในการได้เป็นดาราและแสดงหนังแล้วเนี่ยยังภูมิใจกับการที่ได้บทที่เรารู้สึกว่ามันน่าภาคภูมิใจนะคะมันคงเป็นจิตสำนึกและจิตใจของเราเป็นลักษณะอย่างนั้นลักษณะมันได้บทด้วยมันก็เลยกลมกลืนไปเลยแจ้งเกิดเลยฮะแสดงทั้งสองคนที่แสดงหนังได้เป็นธรรมชาติแล้วก็ดูดีคู่นี้ก็เป็นคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งคือปิยะกับวาสนาคือเกิดเรื่องนี้เรื่องแรกทั้งคู่แล้วก็เกิดทั้งคู่เลยแล้วก็ต่อมาก็มีหนังเกี่ยวกับเรื่องพวกครูในส่วนมากก็เยอะเลยฮะครูปิยะครูวิบากครูดอยอะไรเงี้ยต่อมาอีกหลายเรื่องทั้งคู่ก็แสดงร่วมกันความสำเร็จจากการประกบคู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ทั้งคู่ถูกจับคู่แสดงร่วมกันอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะในบทบาทครูเช่นครูวิบากและครูดอยภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกถือเป็นการปลุกกระแสการสร้างภาพยนตร์ครูในยุค30ปีก่อนปิยะตระกูลราษฎร์และวาสนาสิทธิเวชได้ร่วมประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าที่ลานดาราหน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาหอภาพยนตร์เพื่อเป็นที่ระลึกในฐานะนักแสดงคู่ขวัญหนังครูคู่แรกรู้รักภาษาไทยตอนกับพริบตาขยิบตาแหมฉันนึกว่าความแตกเสียแล้วสิเรื่องอะไรเหรอเมื่อกี้นี้พี่เก่งกับพี่ก้อยช่วยกันห่อของขวัญคุณแม่เกิดเดินเข้ามาในห้องพี่เก่งหันไปเห็นเลยกระพริบตาให้พี่ก้อยพี่ก้อยเห็นพี่เก่งกระพริบตาเลยวิ่งไปหาคุณแม่ดึงมือคุณแม่ออกไปข้างนอกทำไมพี่ก้อยกับพี่เก่งไม่อยากให้คุณแม่อยู่ในห้องล่ะกลัวจะเห็นของขวัญนะสิวันนี้ยังไม่ใช่วันเกิดคุณแม่พี่เก่งกับพี่ก้อยตั้งใจจะให้ของขวัญคุณแม่พรุ่งนี้เลยกระพริบตาบอกพี่ก้อยเขาไม่ได้เรียกกระพริบตาการกระพริบตาเป็นสัญญาณเขาเรียกว่าขยิบตากระพริบตาเป็นอาการที่หลับตาแล้วลืมตาอย่างเร็วกระพริบตาเป็นไปตามธรรมชาติส่วนขยิบตาเป็นการหยีตาอย่างจงใจต้องเกรงและทำนานกว่าเพื่อเป็นสัญญาณให้อีกฝ่ายกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสอนศิลป์สุดสัปดาห์ในวันนี้มีบรรยากาศของงานสอนน้องวาดการ์ตูนในวันแรกมาให้ได้ชมค่ะโดยมีอาจารย์อิทธิวัฒน์สุริยมาศเป็นวิทยากรให้นะคะในวันนี้น้องๆไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้วิธีการสร้างคาแรคเตอร์หรือว่าคุณลักษณะของการ์ตูนตามความสนใจของตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้เรียนรู้วิธีการนำเอาคาแรคเตอร์นั้นมาผูกเรื่องเป็นเรื่องราวในหัวข้อโลกร้อนอีกด้วยค่ะสร้างคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะซึ่งน้องๆหลายคนดึงความสนใจจากวัตถุรูปทรงเรขาคณิตร่วมกับแรงบันดาลใจมาเป็นตัวการ์ตูนของตัวเองแล้วน้องๆทั้ง50คนที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรมสอนน้องวาดการ์ตูนกับรายการสอนศิลป์ก็ส่งผลงานให้อาจารย์อิทธิวัฒน์สุริยมาศวิจารณ์ผลงานของพวกเขาซึ่งหลายคนก็สามารถทำได้ดีเนื่องจากมีพื้นฐานและความสนใจมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วขณะที่อีกหลายคนก็ได้รับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงการเขียนการ์ตูนเพิ่มเติมส่วนในช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารแล้วน้องๆก็ได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อฝึกสมองและกล้ามเนื้อนิ้วมือเพื่อให้ผ่อนคลายหลังจากวาดการ์ตูนมาตั้งแต่เช้าจากนั้นอาจารย์อิทธิวัฒน์ให้น้องๆนำคาแรคเตอร์มาผูกเรื่องเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะโลกร้อนโดยน้องๆต่างก็นำเอาเรื่องราวใกล้ตัวอย่างการปลูกต้นไม้การทิ้งขยะให้เป็นที่มาผูกเป็นเรื่องเข้ากับการ์ตูนของตัวเองซึ่งนอกจากจะสร้างความรู้และทักษะในการวาดภาพการ์ตูนแล้วยังเป็นการนำเสนอแนวคิดไปพร้อมกันด้วยภาพที่ส
หลังจากส่งผลงานทั้งหมดให้วิทยากรเพื่อวิจารณ์งานอาจารย์อิทธิวัฒน์ก็ได้คัดเลือกผลงานของน้องๆ3คนซึ่งมีความโดดเด่นทั้งเนื้อหาและลายเส้นเขาก็มีปลูกต้นไม้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะสำหรับบรรยากาศในงานกิจกรรมสอนน้องวาดการ์ตูนค่ะวันพรุ่งนี้มาติดตามชมกันต่อนะคะซึ่งท่านผู้ชมจะได้เห็นถึงวิธีการเขียนการ์ตูนในแบบไทยๆกับอาจารย์วิโรจน์กล่อมมานพค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ